ภาพของสื่อตอนนี้ไม่เหมือนกับที่เราเด็กๆอะค่ะเด็กที่ว่านี่แค่ระดับแบบมหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสื่อมวลชนก็จะทำหน้าที่ในการรีพอร์ตว่าเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นช่วงประมาณปี2548หรือ2549ที่จริงๆสื่อมวลชนเนี่ยกระโดดเข้ามามีบทบาทแล้วก็มีมูฟเมนต์ที่สำคัญในแง่ของประเด็นทางสังคมแล้วก็ประเด็นทางการเมืองคือสื่อมวลชนไม่ได้ทำหน้าที่แค่รีพอร์ตเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปคือสื่อเนี่ย เล่นบทบาทเป็นผู้ที่มีความเห็นทางการเมืองซะเองเมื่อสื่อเป็นโลกจำลองของสังคมไทยอ่ะนะคิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่สื่อจะมีวิธีคิดที่มันอยู่กันคนละข้างสื่ออาจจะไม่ได้แบ่งฝ่ายแบบจงใจความหมายคือว่าไม่ได้แบ่งฝ่ายเพื่อที่จะเป็นคู่ขัดแย้งกันนะคะมันเป็นเสรีภาพอ่ะเพราะว่าถ้าถามแนนก็ยังเชื่อว่าสื่อก็มีสิทธิ์ที่จะนำเสนอในบริบทที่จะเรียกว่าตัวเองเชื่อก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นบริบทที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายแนนเชื่อว่าเสรีภาพมันไม่มีทางเดียวอ่ะแนนไม่เชื่อว่าการมาคุยแล้วเพื่อหาเป้าหมายร่วมแล้วมันจะช่วยให้สถานการณ์มันดีขึ้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสังคมมันก็ยังมีจะใช้คำอะไรคะมันก็ยังมีชุดความเชื่อที่มันหลากหลายอยู่ดีอ่ะแต่สิ่งที่แนนเชื่อว่าการคุยกันแล้วอะไรเป็นข้อคอนเซิร์นหรือข้อกังวลมากที่สุดของสื่ออย่างเช่นนะคะอย่างเช่นเรามีเส้นร่วมกันว่าการนำเสนอเนื้อหาของเราเนี่ยมันไม่ควรจะทำให้คนออกมาตีกันไม่ทำให้คนออกมาฆ่ากันคำพูดแบบไหนวิธีคิดวิธีพาดหัวข่าววิธีการนำเสนอเนื้อหาแบบไหนที่เมื่อเราทำออกไปแล้วมันกระตุ้นให้คนอยากฆ่าคนอีกฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนนว่าถ้าเป็นเรื่องเดียวที่สื่อจะคุยกันในยุคที่สังคมมันมีเสรีภาพแบบคือแนนใช้คำว่ามันเป็นเสรีภาพแบบมันไม่มีขอบเขตนะคะแต่ว่ามันก็เป็นความรับผิดชอบของตัวคนที่ใช้เสรีภาพนั้นใช่ไหมคะทุกคนเวลาใช้เสรีภาพออกไปเนี่ยมันไม่มีจุดสิ้นสุดหรอกแต่ว่าเราก็จะต้องยอมรับว่าไอ้การพูดการเขียนการแสดงความเห็นของเราเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่มันจะกลับมากระทบที่ตัวเราได้เสมอนั่นคิดว่าอันนี้มันเป็นแบบเหมือนเป็นหลักการที่สำคัญที่สุดของสังคมหรือแม้กระทั่งตัวสื่อมวลชนเองอะค่ะ